สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำกำไรเชือกถักแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำเชือกถักนะคะมาตัดตามขนาดที่เราต้องการค่ะจากนั้นนะคะเราจะมัดปมข้างหน้านะคะเพื่อไม่ให้ลูกปัดร่วงหรือหล่นนะคะมัดปมธรรมดาเลยค่ะพอเรามัดแล้วนะคะเราก็จะนำกรรไกรมาตัดนะคะเลียมปลายออกนิดนึงเรานะคะก็จะเอาไฟแช็กนะคะมาลนตรงปลายนะคะเพื่อให้เชือกของเรานะคะไม่หลุดค่ะนี่ค่ะพอแค่นี้นะคะแล้วก็รอแห้งนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำนะคะลูกปัดมาร้อยค่ะซึ่งก่อนเราจะร้อยนะคะเราก็ต้องมัดปมก่อนมัดปมปกติเลยค่ะแล้วก็นำลูกปัดที่เลือกไว้นะคะมาร้อยค่ะแล้วเราก็จะร้อยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนสุดแล้วหรือตามที่เราต้องการนะคะเนี่ยค่ะหลังจากได้ความยาวที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็จะมัดปมตรงปลายนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดนะคะและเอาไฟลนหมดตอนแรกแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาตัดเชือกนะคะเพื่อทำเป็นปมไว้ปรับขนาดตามที่เราต้องการนะคะเราก็จะนำกำไรของเรานะคะแขวนกันแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็มัดนะคะทั้งหมด3ทบค่ะมัดธรรมดาเลยค่ะThank you.
จากนั้นนะคะเราจะตัดนะคะแล้วก็นำไฟมาลนนะคะเพื่อให้มันไม่หลุดนะคะแต่ควรระวังนะคะเพราะว่าอย่าให้โดนสร้อยตัวนี้นะคะไม่งั้นมันจะปรับขนาดไม่ได้นะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกำไรของเรานะคะนะคะก็จะปรับขนาดได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับวิธีการทำกำไรเชือกถักมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะเราสามารถทำให้ตนเองแล้วและให้ผู้อื่นได้ด้วยนอกจากนี้เรายังทำเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยซึ่งเชือกถักนะคะแล้วก็ลูกปัดเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตาม Shopee หรือว่าร้านขายลูกปัดทั่วไปนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังในวันนี้ครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย